ความฝันคืออยากเป็นนักร้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเดินสายประกวดแต่ก็ไม่ได้ชนะก็แพ้มาใช่แล้วพี่ที่เป็นเอฟซีเขารู้จักกับแม่เขาสารเลยเขาก็เลยแบบเชิญชวนเราไปรู้จักกับเจ้าของค่ายเพลงนึงอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนอีสานครับแต่ว่าอยู่ภาคกลางเวลาเราไปประกวดลูกทุ่งเราก็เสียงเราไม่ได้ไปทางลูกทุ่งครับมันก็จะแพ้สมมติว่าผมจะแพ้หมดเลยรอบแรกที่ผมออดิชั่นคือผมไปออดิชั่นร้องเพลงลูกทุ่งก็คือตกรอบคนธรรมดาแต่ว่าพิเศษที่สุดผมชอบร้องเพลงช้าเพลงเศร้าอะไรเงี้ยครับทำไมมันมีปมเศร้าคือถ้าเราหลุดเฟรมปุ๊บเราจะไม่มีที่ยืนทันทีอะในยุคนี้พักผ่อนก็น้อยแล้วพักผ่อนน้อยแล้วเวลาซ้อมก็ไม่ค่อยมีเพราะต้องไปงานกลางคืนคือเราไม่ได้มองคนอื่นว่ากลัวคนอื่นเรากลัวตัวเองมากกว่าตอนนี้กลัวว่าเราจะทำผลงานได้ดีไหมแฟนคลับจะชอบไหมคนธรรมดาแต่ว่าพิเศษที่สุดสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลูกทุ่ง FM ทางช่องวิทยาสุภพรโอภาส Official ครับวันนี้อยู่กับนักร้องน้องใหม่แต่ในวงการไม่ได้ใหม่เลยถ้าในวงการของการประกวดร้องเพลงนะครับเขาเป็นแชมป์ถึง18สมัยวันนี้ผมอยู่กับนักสุรศักดิ์จากข้าวสารแลนด์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วด้วยใช่ไหมนัดร้องเพลงประกวดร้องเพลงก่อนหรือมา cover ก่อนประกวดร้องเพลงก่อนครับก่อนก็ประกวดตามรายการงานวัดบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแบบเป็นสายประกวดซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยก็ประกวดบ้างบางเวทีอะไรเงี้ยครับสนับสนุนโดยทิพยะประกันภัยโทร1736แต่ก็ไม่ค่อยได้รับรางวัลก็จะได้แบบลองมาหรือบางครั้งก็ไม่ได้เข้ารอบเลยอะไรเงี้ยแต่เขาไปประกวดใช่ครับผมทำไมถึงเราถึงมาเดินสายในเรื่องของการประกวดอยากเป็นนักร้องใช่ครับก็เป้าหมายแรกคืออยากเป็นนักร้องแล้วก็เราเป็นคนที่ชอบร้องเพลงด้วยเราคิดว่าความฝันคืออยากเป็นนักร้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเดินสายประกวดคราวนี้พอประกวดตามงานวัดแล้วมันแบบคือไม่ใช่งานต่างๆอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็เลยอยากได้แบบอยากลองมาประกวดรายการทีวีบ้างครับรายการแรกก็ไปออดิชั่นรายการสกอร์ดนเพลงก็ผ่านออดิชั่นตั้งแต่รายการแรกเลยครับพอเข้าไปแต่ก็ไม่ได้ชนะก็แพ้มาอะไรเงี้ยแพ้อีกแล้วใช่ก็จริงๆเพิ่งมาประสบความสำเร็จกับก็รายการไมค์หมดนี่นักร้องนำโชคนี่นะครับเป็นแชมป์ถึง18สมัย18สมัยโอ้โหตอนนั้นก็จะเอาเงินไปใช้หนี้ด้วยครับเป็นหนี้ธกส.ครับผมเขาจะพักหนี้อยู่แล้วไม่น่ารีบใช้เพราะเขาจะพักหนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเสียดายเลยตอนนั้นนัดร้องเพลงเวลาประกวดที่ร้องเพลงของใครฮะถ้าเกิดเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวลูกทุ่งอีสานประมาณนี้เป็นของพี่มนแคนของพี่ไผ่พงศธรอะไรประมาณนี้ครับแสดงว่าเสียงต้องดีมากร้องเพลงมนแคนเนี่ยไม่เท่าไหร่แล้วครับแล้วพอมาประกวดพอเราได้แชมป์แล้วปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนเลยไหมวิถีมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับถือว่าเปลี่ยนมากๆเลยก็เป็นการพลิกชีวิตเลยก็ว่าได้เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีคนรู้จักอะไรเยอะแยะมากมายก็แทบจะไม่มีชื่อในวงการหรือว่าไม่มีชื่อที่คนรู้จักเลยพอเรามาประกวดปุ๊บมันชนะปุ๊บเราก็ได้เป็นแชมป์หลายสมัยก็ได้ออกทีวีได้ออนแอร์ประมาณน่าจะประมาณหนึ่งเดือนเป็นเดือนก็มีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้มีพี่ที่เป็น FC แล้วพี่ที่เป็น FC เขารู้จักกับนายให้ข้าวสารแลนด์เขาก็เลยแบบเชิญชวนเราไปรู้จักกับเจ้าของค่ายเพลงนึงอะไรเงี้ยชื่อค่ายเพลงข้าวสารแลนด์เราก็ได้ไปเป็นศิลปินก็ถือว่าเป็นการประกวดที่พลิกชีวิตหรือว่าเป็นให้คนรู้จักมากจนได้กลับไปเป็นศิลปินในค่ายอะไรเงี้ยครับตอนคือมันต่าง มันต่างจากการประกวดสมัยยุคแรกๆของเรายังไงที่ไปตามงานวัดคือตอนที่ผมไปแข่งงานวัดเนี่ยผมส่วนใหญ่ผมจะใช้เพลงลูกทุ่งคือต้องบอกเลยว่านัทเป็นคนอีสานครับแต่ว่าอยู่ภาคกลางนัทอยู่จังหวัดอุทัยธานีใช่คือเวลาเราไปประกวดลูกทุ่งเราก็เสียงเราไม่ได้ไปทางลูกทุ่งครับมันก็จะแพ้ส่วนว่าผมจะแพ้หมดเลยถ้าเกิดร้องลูกทุ่งนี่ผมจะแพ้ตลอดเลยใช่ครับเหมือนเสียงเรามาทางอีสานมากกว่าอะไรเงี้ยพอเรามาแข่งรายการปุ๊บเราสามารถร้องเพลงแบบของเราได้แล้วก็เรามารู้ตัวตอนไหนนะมารู้ตัวตอนไหนเฮ้ยเสียงเรามันต้องเป็นลูกทุ่งอีสานมันไม่ใช่เพลงลูกทุ่งแท้นะมารู้ตัวตอนไหนครับก็รู้ตัวตั้งแต่ร้องลูกทุ่งแล้วครับคือลูกทุ่งมันต้องเสียงหวานใช่ไหมครับคือแบบมันเราไม่ใช่คนเสียงหวานเราเป็นคนเสียงแบบออกแผลบหรือว่าเป็นสำเนียงแบบอีสานมากกว่าพอร้องลูกทุ่งปุ๊บมันเลยไม่หวานอะไรเงี้ยครับมันเลยไม่ถนัดแต่เราร้องได้เราชอบร้องแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้เป็นเพราะนี้ไปเราถึงไม่ชนะไงอาจจะใช่ใช่ป่ะไอ้สำคัญนะเรื่องการเลือกเพลงการประกวดเนี่ยมันสำคัญมากพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราก็เปลี่ยนเลยป่ะเป
ลี่ยนมาร้องเป็นลูกทุ่งอีสานเลยป่ะใช่ครับคือจะมีรายการนึงที่ผมไปร้องเพลงนะผมได้ที่2อันนั้นคือเฮ้ยมันใกล้ที่สุดแล้วป่ะเนี่ยที่2เนี่ยใกล้ๆแล้วใกล้แล้วใกล้ที่1แล้วจำไม่ได้นะครับคือรายการนั้นน่ะรอบแรกที่ไปออดิชั่นคือมันจะมี2รอบคือผ่านรอบนี้แล้วก็จะไปรอบชิงรอบแรกที่ผมออดิชั่นคือผมไปออดิชั่นร้องเพลงลูกทุ่งก็คือตกรอบตกรอบไปแต่ว่าโชคดีที่คนที่เข้ารอบอ่ะเค้าสละสิทธิ์เราก็เลยส้มหล่นเลยแล้วก็ส้มหล่นเราก็เลยขึ้นไปแข่งแทนแล้วเลยก็เลยใช้เพลงอีสานไปร้องแล้วเป็นที่2พอเริ่มเปลี่ยนแนวปุ๊บตำแหน่งเริ่มมาแล้วป่ะจากที่ตกรอบมันเลยทำให้เราเปลี่ยนมาตลอดแล้วพอไปอยู่ข้าวสารแลนด์ก็เป็นลูกทุ่งอีสานเลยใช่ก็อินดี้เลยเขาเรียกว่าอินดี้ลูกทุ่งอีสานประมาณนี้ครับเป็นอินดี้ครับเป็นไงกับซิงเกิลที่เราออกมาเป็นตัวเราหรือยังคิดว่าเป็นตัวเราแล้วนะครับใช่ซิงเกิลแรกอ่ะที่ผมออกไปคือเพลงขออนุญาตรู้สึกไอ้ก็ยังเป็นไอ้มันสิเจ็บปานใดไอ้ก็ยินดีอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าอินดี้ซะส่วนใหญ่จะเป็นแบบอีสานก็จริงแต่อินดี้อะไรก็ยังใช่แต่ไม่ใช่มากพอเพลงที่2เป็นเพลงหมอลำอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้เก่งหมอลำมากแต่ว่าก็พอร้องได้ครับเพลงบอกเขาขายว่าหลายใจพอเพลงที่3เพลงใหม่ล่าสุดคือเพลงธรรมดาแต่ว่าพิเศษอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเข้ากับร้องเสียงมากว่ามันเป็นลูกทุ่งที่แบบลูกทุ่งอีสานเลยใช่ครับก็เลยปรับมาจนลงตัวอะไรเงี้ยคนธรรมดาแต่ว่าพิเศษที่สุดตอนนี้ลงตัวแล้วครับเป้าหมายของนัทเป็นยังไงแม่งพอตอนนี้เหมือนกับเราหาตัวเราเจอแล้วเป้าหมายเป้าหมายก็อยากจะทำเพลงออกมาให้มันหลากหลายโอเคเรายึดหลักแหละยึดหลักในเพลงอีสานไปแล้วก็อยากจะแบบมีเพลงไวจังหวะอื่นๆบ้างหรือว่าเพลงแนวอื่นๆบ้างอะไรเงี้ยให้แบบแฟนๆ FC ได้ติดตามจริงๆนะถนัดเพลงแนวไหนแนวช้าหรือแนวจริงๆถนัดเพลงช้าเป็นคนชอบร้องเพลงช้าเพลงเศร้าๆอะไรเงี้ยครับทำไมมันมีปมเศร้าก็ไม่ได้เชิงขนาดนั้นจริงๆแต่ว่าคิดว่าเสียงเราน่าจะไปทางนั้นได้เหมาะกับคนอื่นก็พูดมาอะไรเงี้ยครับว่าเออเสียงเราเป็นแบบเสียงเศร้าๆนะเสียงที่แบบสื่อข้อหมายอะไรเงี้ยเวลาร้องไปอะไรเงี้ยครับแล้วเรามาอยู่ข้าวสารแลนด์แล้วศิลปินเยอะแยะมากมายนัดจะแตกต่างจากศิลปินรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้ยังไงถ้าในข้าวสารแลนด์ใช่ไหมถ้าในทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเแตกต่างตรงไหนวิคิดไม่ได้เลยเพราะว่าที่พี่ถามนี่เพราะอะไรครับเพราะบางทีนักร้องที่มาจากการประกวดเนี่ยกว่าจะหาตัวตนของตัวเองเจอแล้วสถานการณ์ของการแข่งขันมันสูงมากศิลปินมันเยอะมากไงแล้วก็เราก็ไม่แทบจะแบบคือถ้าเราหลุดเฟรมปุ๊บเราจะไม่มีที่ยืนทันทีอะในยุคนี้เออนัดคิดว่าเฮ้ยเรามีอะไรที่พิเศษกว่านักร้องคนอื่นไหมเออเรามีอะไรที่มันแบบน่าจะทำให้แบบคนฟังเขาสนใจเราได้อะเพราะว่าน่าจะเป็นสไตล์การร้องมากกว่าที่เป็นในแบบของตัวเราเนี่ยต้องบอกคือทุกคนเข้าใจว่าคือในรูปของการประกวดมันไม่เหมือนกับศิลปินนะครับการประกวดเราต้องร้องให้เหมือนแบบตรงจังหวะหรือว่าตรงทุกอย่างเลยพอเราเป็นศิลปินปุ๊บใช่เราต้องหาแนวที่เป็นของตัวเองให้คนจำได้ว่าเออเสียงนี้เป็นเสียงของเรานะอะไรมาเนี้ยก็น่าจะเป็นยากมากเลยใช่ครับยุคนี้หาเสียงที่แบบเอกลักษณ์เนาะครับยากมากเลยหาเจอไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจอหรือเปล่าแล้วเราต้องฝึกเพิ่มไหมพอมาอยู่ค่ายเพลงแล้วฝึกเพิ่มครับเพราะว่าตอนนั้น อยู่ภาคกลางเลยมันก็ร้องลูกทุ่งอีสานก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้ลงดึกขนาดนั้นพอมาอยู่ขอนคือค่ายเพลงอยู่ขอนแก่นจะเป็นส่วนภาคอีสานแล้วเราก็ต้องแบบฝึกฟังเพลงอีสานบ่อยๆฝึกร้องหมอลำฝึกอะไรเงี้ยผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะหนักกว่าตอนที่เราประกวดไหมก็หนักกว่าต้องทำการบ้านเยอะกว่าครับผมเดี๋ยวซิงเกิลที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลาในการซ้อมยังไงก็ซิงเกิลที่ผ่านมาก็ตอนนั้นคือบอกไม่มีเวลาซ้อมเลยเพราะว่านัดปกตินัดเป็นศิลปินในข้าวสารแลนด์ครับแต่ว่าไปทำงานกับวงหมอลำก็คือเป็นหมอลำนะครับก็ไปอยู่กับวงเขาใช่คันนี้ก็แบบตลอดไปทั่วอย่างเงี้ยใช่ครับมันก็ไม่มีเวลาที่แบบพักผ่อนก็น้อยแล้วพักผ่อนน้อยแล้วมีเวลาซ้อมก็ไม่ค่อยมีเพราะเราไปงานกลางคืนก็ไปงานเรื่องมาตั้งแต่ประมาณสองทุ่มถึงเช้าเตยลาถึงเช้าเจ็ดโมงเช้าอย่างเงี้ยแล้วก็กลับไปนอนคือเวลาส่วนใหญ่เราก็คือเวลากลางคืนแล้วอ่ะใช่เวลากลางวันก็ต้องนอนก็เลยไม่ค่อยมีเวลาซ้อมจนแบบไปอัดก็ต้องอัดถึงสองรอบหมายถึงว่าสองวันรอบแรกไปอัดแล้วมันแบบผลงานมันไม่ค่อยพอใจเพลงล่าสุดเนี่ยครับเพราะเพลงช้ามันจะร้องยากไงใช่ครับก็เลยต้องกลับไปอัดอีกรอบนึงกว่าจะได้มาอะไรเงี้ยครับอยู่วงไหนสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับโอ้โหไม่แปลกใจเลยนะครับเพราะว่าวงนี้นี่มันไม่มีเวลาหรอกเออเพราะงานเขาชุกมากใช่ฮะแล้วตอนนี้ยังอยู่ไหมอยู่ครับตอนนี้มันในเขาสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาจะมีอีกเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอีกหน่วยงานนึงอีกเครือข่ายนึงคือส
สองนักเสด็จแบนครับตอนนี้ที่เขาเพิ่งออกแยกออกมาตั้งอันนี้จะเน้นเป็นตัวนักร้องแต่ละคนออกมาก็เลยมาในส่วนนี้ไปในวงก็จะไปตอนที่เสด็จแบนไม่มีงานก็ถึงจะกลับไปวงใหญ่อะไรเงี้ยครับอ๋อเราก็อยู่ประจำเสด็จแบนใช่ครับเห็นนักร้องเยอะๆอย่างนี้เรากลัวไหมโอ้นักร้องมาเพียบเลยอะไรเงี้ยก็กลัวว่าต่างคนแบบต่างแบบมีความฝันต่างมีความสามารถเป็นของตัวเองเก่งๆทุกคนเลยนะเสียงนี่แบบสุดติ่งกระดิ่งแมวมากอ่ะแต่ละคนนะฮะนัดกังวลไหมตอนนี้ถ้าเกิดจะให้คุยให้พูดจริงๆเนี่ยความเป็นศิลปินของนัดวันนี้กลัวที่สุดคือเรื่องอะไรอย่าบอกนะว่ากลัวเพลงไม่ดังอ่ะกลัวที่สุดเรื่องอะไรกลัวตอนนี้ผมแบบไม่ค่อยมั่นใจตัวเองหมายถึงว่าทำอะไรไปคนจะชอบหรือเปล่าจริงๆไม่ได้คือเราไม่ได้มองคนอื่นว่ากลัวคนอื่นเรากลัวตัวเองมากกว่าตอนนี้กลัวว่าเราจะทำผลงานได้ดีไหมแฟนคลับจะชอบไหมชอบในตัวเราไหมใช่อะไรเงี้ยกลัวตรงนี้มากกว่าจริงๆคนอื่นนะถ้าเราไปกลัวเขาหมดเรามันไม่มีสิทธิ์ที่จะสู้ต่ออยู่แล้วเราต้องแบบมาสู้กับตัวเองมากใช่คำนี้ดีมากเลยถ้ากลัวเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะสู้ต่อนะเพราะว่าถ้าเราไม่คือกลัวนี่ก็คือแพ้แล้วแหละใช่ครับเราต้องเน้นในเรื่องของการแสดงหน้าเวทีบ้างไหมเพราะว่าเรามีประสบการณ์มาจากสาวน้อยเพชรบ้านแพนอยู่มันเอามาใช้กับเสด็จแบนได้ยังไงบ้างก็จริงๆอ่ะตอนนั้นไปหมอลำนะครับคือหมอลำมันไม่ได้พูดเยอะใช่ไหมหมอลำเวลาเราออกฉากมาใช่แล้วก็ไปร้องเพลงแล้วมาถึงหรือว่าพิธีกรเขาพูดส่งให้เราอยู่แล้วแต่พอมาเสด็จแบนเราต้องถือไมค์เองเราต้องเอนเตอร์เทนคนดูเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ครับก็เป็นแนวจริงๆมันก็จะเป็นแนวที่เราชอบเพราะว่าเราเริ่มมาจากศิลปินก่อนนั้นอยู่แล้วใช่เป็นศิลปินแล้วก็เป็นหมอลำพอเป็นเสด็จแบนก็ต้องโอเคมาทางเราและทางศิลปินทางพูดอินเตอร์เทนอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็พยายามฝึกฝนอยู่ครับอยู่กับสาวน้อยมากี่ปีปีนี้ปีที่2ครับปีที่2ใช่ครับทีนี้บรรยากาศของวันตอนที่เราอยู่หน้าเวทีกับสาวน้อยเพชรบ้านแพรเนี่ยกับตอนที่ต้องมาอยู่กับเสด็จแบนเนี่ยบรรยากาศมันต่างกันต่างมากครับเพราะเวทีหมอลำเป็นเวทีวงใหญ่แล้วแบบมันไม่เหงาอะเนาะใช่มันไม่เหงาอะใหญ่มากพอมาเสด็จแบนมันก็จะเป็นแบบก็เหมือนวงเขาเรียกว่าอะไรวงแบบเป็นแบรนด์ธรรมดาทั่วไปใช่ครับแล้วก็เวทีก็ไม่ได้เป็นพิธีหมอลำใจมันเป้าไหมเฮ้ยเคยอยู่แต่โอ้โหเวทีอลังการห่อหุ้มด้วยแดนเซอร์เพียบเลยมันไม่ได้เป้าตรงที่แบบเวทีใหญ่ไม่ใหญ่แต่มันเป้าตรงที่ว่ามันเหงาอะไรเงี้ยมันคิดถึงแบบพี่เพื่อนในวงอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องแยกมาอยู่จริงมาอยู่ศิลปินประจำเสด็จแบนก็จะมี4คนครับมีนัทมีน้องชมพู่มีพี่เพชรพลอยแล้วก็มีพี่เออะไรเงี้ย4คนซึ่งสมาชิกในวงก็ไม่ได้เยอะเท่ากับวงใหญ่แล้วอย่างเพื่อนส่วนใหญ่เราก็อยู่นู่นอะไรเงี้ยมันเลยเหงาตรงนี้มากกว่าเราก็ต้องแบ่งหน้าที่กันด้วยแต่ละคนใช่ไหมกับเสด็จแบนเนี่ยใช่ครับสนุกเลยบันเทิงเริงรมย์แน่เลยตอนนี้ก็เป็นช่วงเริ่มก็กำลังปรับแล้วก็ตอนนี้คิวงานก็เริ่มมีมาเรื่อยๆครับผมอยู่กับสาวน้อยนี่เราอยู่ในช่วงไหนช่วงเต้ยยาวหรือช่วงก็มันจะแบ่งออกเป็น2ช่วงครับมีช่วงคอนเสิร์ตแล้วก็ช่วงขึ้นลำเรื่องตอนที่นัดอยู่ปีแรกนัดก็มีแบบขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็ขึ้นลำเรื่องคือต้องขึ้น2แบบเลยใช่ไหมใช่ครับทุกคนปะทุกคนครับ Good Daily เจลอาบน้ำสมุนไพรอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวโทรเลย0655292661หรือ LINE @gooddaily สแกนเลยลำเรื่องหรือบางคนก็จะมีจริงๆมีขึ้นโชว์ด้วยนะครับโชว์ขึ้นโชว์หมายถึงว่าเราขึ้นไปฟ้อนแต่ว่าไม่ได้ร้องขึ้นไปเหมือนแดนเซอร์อะไรเงี้ยครับผมทำทุกอย่างเฮ้ยลองฟ้อนให้ดูหน่อยดิก็ยังฟ้อนไม่เก่งแล้วครับไหนนั่งเนี่ยนั่งคือยืนฟ้อนเนี่ยเห็นมาเยอะแล้วนั่งฟ้อนเนี่ยนั่งฟ้อนห้ามทิ้มตาพี่นะมันก็จะฟ้อนอะไรเงี้ยครับเขาจะมีท่าประจำปะถ้าเป็นท่าประจำก็จะเป็นท่าโชว์เพลงโชว์ก็ท่าประจำแต่ว่าถ้าเกิดเราขึ้นไปเต้นหน้าเวทีอะไรเงี้ยเราก็ฟ้อนตามแบบของเราก็ร้องเพลงไปใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ร้องใช่ไหมครับเราก็จะฟ้อนของเราไปตามของเราอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วมันถ้าหยิบตรงนั้นมาใช้กับเสด็จแบนไหมมันสามารถเอามาใช้ด้วยกันได้ไหมครับผมเพราะว่ามันก็จะมีเพลงหมอลำอยู่แล้วแล้วก็ฟ้อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ฟ้อนในชุดเพชรเราฟ้อนในชุดนักร้องอะไรเงี้ยครับบรรยากาศมันต่างกันนะใช่ครับมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นเสน่ห์คนละแบบนะฮะแล้วตอนนี้การนำเสนอของวงหมอลำตอนนี้นอกจากที่อยู่กับวงประจำแล้วก็จะเนี่ยแตกหน่อออกมาแบ่งภาคออกมาเพื่อที่จะอิงกับกระแสของเจ้าภาพทางผับบ้างหรือเป็นคอนเสิร์ตทั่วไปบ้างอันนี้ก็คือเรื่องราวประสบการณ์ของนักสุรศักดิ์นะครับจากข้าวสารแลนด์ที่มาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันให้เราได้รู้ว่าอ๋อบรรยากาศของการเป็นนักร้องหมอลำการประกวดจนมาสู่การเป็นแบรนด์ของวงดนตรีอีกวงหนึ่งในอีกแบบหนึ่งซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในยุคนี้
ามันเป็นยังไงนะครับวันนี้ขอบคุณนัทมากครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับติดตามทางลูกทุ่ง FM นะครับช่องวิทยาสุภพรโอภาส Official ได้ใหม่นะครับใน EP ต่อไปอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามและกดแชร์กันมากๆครับแล้วก็เรื่องราวแบบนี้ยังคงมีให้คุณชมและติดตามกันได้ตลอดเจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคนธรรมดาแต่ว่าพิเศษที่สุดหัวใจของอายมันหยุดลงที่เจ้าเท่านั้นอายหักเจ้าหลายเด้อขอบคุณเธอที่บ่ทิ่มปากันอักแท้มีแค่เจ้าเท่านั้นหักเจ้าที่สุดเด้อล่ะคนธรรมดาแต่ว่าพิเศษสำหรับอายครับอยากรู้วงการลูกทุ่งที่นี่รู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งในวงการลูกทุ่งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่นี่ลูกทุ่งตัวจริง